วัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือ Red Alert 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเซดนะครับผมมาจากแคลน FW นะฮะเป็นอเมริกาสีเขียวที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะและทีมสมาชิกทีมของเขานะครับคุณแซนสตอร์มนะครับเป็นอเมริกาเช่นกันจะเป็นสีเขียวที่ฝั่งล่างนะซ้ายล่างนะและทีมขวาทีมฝั่งขวานะครับคุณหวิงชุนนะครับจากแคลน7นะฮะหรือแคลน7นั่นเองนะครับเป็นอิรักสีแดงนะส่วนตรงนี้คุณ55จากแคลนอิงกี้นะฮะเป็นอิรักเช่นกันแต่เป็นสีน้ำเงินนะฮะโอ้โซเวียตสีน้ำเงินอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Tour of Egypt นะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่น Red Alert 2นะครับนะทุยดินพันกันอีกแล้วเป็นของเวอร์ชั่น Red Alert 2นะฮะไม่ใช่เวอร์ชันยูรินะฮะขออภัยด้วยนะฮะเมื่อกี้ปิดพัดลมแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าเสียงรู้สึกว่าเสียงพัดลมมันจะเข้าไมค์นะฮะดังมากนั่นแหละฮะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของห้องผู้ใจดีนะที่อนุญาตให้ผมเข้ามาสังเกตการได้นะฮะและก็ในนี้มีแต่โปรเพลเยอร์ทั้งนั้นเลยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นชื่อกันดีนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินบกมาแล้วนะสีเขียวกับสีส้มก็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับผมโอ้สีส้มขึ้นหน้าผาก่อนเลยเอ้ยสีเขียวสิครับโดนแมงมุมเข้าเอาเรียบร้อยครับยังไงครับแมงมุมทันไหมครับแมงมุมเรียบร้อยครับแมงมุมเข้าไม่ทันฮะแตกไปแล้วนะครับผมสีส้มต่อฐานมาด้วยการสร้างอะไรนะสนามบินนะฮะจังหวะนี้โอเคแล้วสีเขียวจะเล่นอย่างไรครับแล้วสีทางฝั่งขวาออกไรโน่รัวๆนะฮะโหมด Red Alert 2เนี่ยรถถังของฝั่งพันธมิตรเนี่ยมันจะออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นลำพังแค่กริซลี่ก็สามารถที่จะต่อกรกับกองทัพไรโน่ของฝั่งโซเวียตได้นะฮะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นมิราจก็ได้นะครับผมแต่ว่าสร้างมิราจมาก็ดีนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินบุกมาหาสีส้มจากด้านบนนะครับผมก็มีการปะทะกันเล็กน้อยนะฮะกริซลี่แตกไป1คันนะยังไงสีส้มจะขึ้นบนไหมสีส้มขึ้นบนหน้าผานะครับแอบร้อยยิงไม่ได้ยิงนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินส่งทหารเกณฑ์เข้าไปที่ฟาร์มเฮาส์นะครับอร่อยดีนะฮะไม่ใช่ฟาร์มเฮาส์ก็แปลว่าบ้านนานะฮะอะไรประมาณนั้นแหละมันก็เป็นชื่อยี่ห้อขนมปังด้วยโอเคยิงไซโลแตกรอยังไงครับในนี้มีทหารอยู่แค่คนเดียวด้วยนะครับยังไงครับสีน้ำเงินเหมือนว่าจะพยายามดึงเบี้ยความสนใจของสีส้มนะให้มาสนใจตรงนี้เพื่อที่สีแดงจะได้เข้านะแต่สีแดงก็เข้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเข้าด้านล่างแทนนะฮะจังหวะนี้โอ้โหอย่างที่บอกนะฮะเกมโปรนะครับระดับโปรระดับมืออาชีพนะฮะมันก็จะแทคติกเยอะหน่อยนะฮะเดือดๆหน่อยนะครับประมาณนี้โอ้แล้วสีส้มดรอปใจลงมาปั๊บสั่งตั้งป้อมดักไว้ตรงนี้เลยนะฮะจริงๆไรโน่จะเข้ามาเหยียบก็ได้นะฮะแต่ว่าหลัง GI นี่มีกริซลี่อยู่นะฮะไรโน่ก็เข้าไม่ได้นะครับโอเคแล้วตรงนี้ในขณะเดียวกันฝั่งสีเขียวก็ดรอป GI ลงณจุดนี้นะฮะมีแฮริเออร์บินไปทิ้งระเบิดใส่ด้วยนะครับไม่ทราบว่าคันไหนโดนฮะไม่รู้นะน่าจะเป็นคันนี้ท่านนี่คันนี้แล้วยังไงต่อครับทีนี้แบตเทิลแล็บของสีส้มมาแล้วนะฮะส่วนสีเขียวยังไม่ลงแบตเทิลแล็บนะครับมีเทคแค่เทียร์2นะฮะสนามบินมีเฮลิเออร์บินไปที่เบิร์ดบึ้มโดนนะฮะเต็มๆแต่ไม่เป็นไม่พังนะฮะตรงนี้ไงครับฝั่งสีน้ำเงินเริ่มสร้างหมาออกมาแล้วนะฮะส่วนฝั่งสีแดงมีหมาอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผมจังหวะนี้สีน้ำเงินนี่ตังเยอะที่สุดเลยนะฮะโอเคเรดาร์แบทเทิลแล็บมาแล้วนะครับผมฝั่งโซเวียตในลงเรดาร์นี่ก็ด้วยเหตุผลก็คือจะต่อไปแบทเทิลแล็บนะฮะเว้นแต่ว่าจะเล่นเป็นอิรักนะฮะลงเรดาร์เพื่อที่จะปลดล็อกเดโซเลเตอร์นะแต่ว่าเขาไม่เล่นเดโซเลเตอร์กันนะฮะอ้าวพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยโอเคครับมาแล้วนะดิสเลเตอร์ของฝั่งสีแดงนะครับแต่ว่าทีนี้ฝั่งสีน้ำเงินออก IC มาแล้วนะครับไอออนเคอร์เทนนะฮะโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินดิสเลเตอร์2ตัวนะครับมีคิรอฟด้วย1ลำนะฮะดิสเลเตอร์นั้นเป็นยูนิตที่จำเป็นนะครับในการเคลียร์ทหารราบของฝั่งพันธมิตรนะฮะอย่างนี้นะครับปั๊มพื้นไล่เคลียร์เลยนะฮะอย่างนั้นเลยครับเรียบร้อยเอาเลยครับยังไงครับ IFV คันเดียวไม่ได้แล้วครับต้องโดนระเบิดถากๆนะฮะแต่ว่าเลือดลดไปเกินครึ่งหลอดเลยนะครับผมมีการสร้างป้อมสอยด้วยนะครับของฝั่งสีส้มนะฮะมันก็เดี๋ยวมันก็พังนะ
เรียบร้อยครับบึ้มนะฮะโรงไฟฟ้าไม่แตกครับผมโอ้โหรอดไปอย่างหวุดหวิดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนี้ฝั่งสีแดงจะเข้าไหมยังไม่เข้านะฝั่งสีแดงสร้างม่านเหล็กแล้วนะครับผมมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะตามปกติแล้วสีส้มกะจะมาดรอป GI ตรงนี้นะครับเดโซเลเตอร์วิ่งมายิงเลยนะครับโอ้โหเรียงตัว GI ทำดาเมจไปได้นิดหน่อยนะฮะไม่ได้สั่งตั้งป้อมด้วยนะครับมันจะเป็นอาวุธปืนกลมือนะดาเมจมันจะเข้าค่อนข้างน้อยนะแล้วฝั่งน้ำเงินนี่คุณ555นี่คือไม่ได้สั่งเดโซเลเตอร์ปั๊มพื้นนะครับสั่งไปยิงแบบยิงปกติเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้ยังไงครับเฮลิเออร์บินมาทิ้งระเบิดใส่เดโซเลเตอร์ตายไปนะน่าจะเป็นของสีแดงนะครับแล้วสีแดงเขามีคันมีคนเดียวเหรอโอ้มีคนเดียวนะฮะต้องสร้างใหม่นะเนี่ยหนึ่งคนโอเคตรงนี้มีการออกฝักแทร็กมากันไว้นะฮะยังไงครับด้านบนนี้ฝั่งสีน้ำเงินคลุมไอซีแล้วก็บุกหาสีส้มเลยนะฮะจังหวะนี้เรายังไงสีส้มบุกโจมตีไม่ได้นะครับสีส้มยังไม่กล้าแลกนะฮะจังหวะนี้ต้องรอม่านเหล็กให้หมดโอเคหมดแล้วนะครับแต่พอหมดปั๊บสีน้ำเงินเขาก็ไหลกลับบ้านได้โดยทันทีนะฮะนั่นแหละโอ้ร็อกเก็ตเทียสีส้มบินไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะยังไงโอ้โหกองทัพสีเขียวใหญ่มากนะฮะกริซลี่กับมิราจนะฮะมีหมาด้วยนะครับคีรอฟของใครเอ่ยของสีแดงนะครับผมมาแล้วฮะสีแดงเป็นฝั่งเป็นผู้สร้างคีรอฟบ้างนะฮะตานี้ตรงนี้ยังไงโรงเก็บแร่สีน้ำเงินเลยครับ โอ้โหแล้วบนหน้าผามีหอปริซึมคอยดักอยู่นะสีแดงจะเข้าทีนี้ต้องคิดหน่อยนะตรงนี้ยังไงครับร็อกเก็ตเทียกับไอวีรวมพลังกันสอยคีรอฟนะฮะทันไหมครับไม่น่าทันนะฮะปริซึมแตกแน่นอนครับขายทิ้งเลยจะดีที่สุดไม่ทันนะครับผมไม่ขายด้วยนะฮะแตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับฝั่งสีแดงกลุ่มไอซีไล่ไทยเลยนะจังหวะนี้แล้วปีซึมมันไปยิงรถถังที่มันคลุมไอซีครับดาเมจมันไม่เข้านะฮะเรียบร้อยครับปีซึมแตกนะฮะโอ้แล้วฝั่งสีเขียวก็ต้องถอยก่อนนะเนี่ยมีสีส้มตามมาช่วยด้วยนะฮะแล้วไอซีหมดต้องถอยก่อนนะครับสีส้มลงโครโนสเฟียร์แล้วนะครับจังหวะนี้ตรงนี้ไงครับม่านเหล็กของฝั่งสีน้ำเงินพร้อมใช้งานแล้วนะฮะเขาจะไปคลุมตรงเขาจะไปคลุมตรงไหนตรงนี้ไหมน่าจะต้องเป็นตรงนี้แหละว่านะ ไงครับร็อกเก็ตเทียมาเจอฝักไล่กลับไปนะฮะไม่ได้นะครับผมโอ้โหไงครับเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงินคลุมไอซีแล้วนะฮะไล่ไถเลยนะครับจังหวะนี้สีเขียวต้องถอยกลับมานะครับผมออลพิวริฟายเออร์ของฝั่งสีเขียวแตกไปแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โหรายได้ก็จะลดลงนะเนี่ยจังหวะนี้แล้ว GI ติดบ้าง GI ติดบ้างอย่างนี้แสดงว่าฝั่งสีเขียวเอาสปายไปเข้าโรงทหารของฝั่งตรงข้ามได้นะฮะตรงนี้โอ้มีรถถังพริซึมด้วยนะครับอ้าวแล้วฝั่งซ้ายบุกคืนนะครับผมยังไงครับพริซึมเอ้ยรถถังพริซึมเอาต้องสั่งให้มันยิงสิ่งก่อสร้างนะมันจะดูคุ้มค่าที่สุดอย่างนั้นนะครับยิงฐานใหญ่สีน้ำเงินบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะสีน้ำเงินไม่น่าย้ายฐานใหญ่ลงมาเลยนะฮะโอ้แล้วฝั่งสีน้ำเงินมีนิวเคลียร์มิสไซล์แล้วด้วยนะครับผมร็อกเก็ตเทียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แตกเรียบร้อยครับเดโซเลเตอร์หายเอาโอ้โหแล้วร็อกเก็ตเทียโดนสอยร่วงเป็นใบไม้เลยนะครับเหลืออยู่2ตัวนะฮะตรงนี้ยังไงครับไรโน่กิมิราดปะทะกันยังไงครับไรโน่จะตามขึ้นไปไหมต้องตามขึ้นไปแล้วฝั่งสีน้ำเงินออกเทอร์โรโดนมานะครับดิฟเฟนซีฟเทอร์โรโดนนะฮะจังหวะนี้จำเป็นนะครับจำเป็นมากๆเลยนะฮะแล้วครับยังไงครับโอ้ฝั่งสีเขียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงอีกนิดเดียวจะสามารถไถทำลายฐานทัพของฝั่งสีน้ำเงินได้แต่ว่าก็ต้องถอยก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งสีแดงขึ้นมาช่วยแบบดุมากเลยนะฮะจังหวะนี้อ้าวแล้วสีแดงวิ่งชุนกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะสู้ไม่ไหวแน่นอนครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินยังไงครับลงนิวเคลียร์ตรงไหนครับฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นโซนนี้นะฮะโอ้แบตเตอร์แล็บ2จุดเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงสีน้ำเงินผมว่าสีน้ำเงินก็น่าจะสู้ไม่ไหวอยู่ดีนะฮะคุณ55กดยอมแพ้ไปแล้วเช่นกันนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณแซนสตอมกับคุณเซดนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ